ลับเข้าสู่รายการ The Masked Singer หน้ากากนักร้องซีซั่นที่2นะครับในรอบแชมป์ชนแชมป์ทั้ง4ว่าที่แชมป์ร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือครับทราบกติกาการโหวตกันแล้วนะครับใน4คนนี้จะมี1คนถูกถอดหน้ากากอีก3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขึ้นอยู่กับพวกคุณทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันโหวตบนหน้าจอนะครับกดเลือกหน้ากากนักร้องที่คุณอยากจะฟังเสียงเขาอีกครั้งและเห็นใบหน้าของเขาเป็นคนสุดท้ายเลือก3คนนะครับเลือกให้ดีครับตัดสินใจแล้วโหวตครับคณะกรรมการทั้ง7ท่านครับถึงคิวของพวกคุณแล้ว4คนนี้เค้นมาให้ได้ครับเริ่มพูดคุยกับซาลาเปาก่อน2นาทีพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาคุณเคยประกวดร้องเพลงไหมฮะหลายเวทีครับคุณฟังคำถามดิฉันให้ดีๆนะคะครับคุณมีความผูกพันกับท้องฟ้าจำลองยังไงบ้างคะเป็นที่สอนให้รู้ว่าดาวไหนเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความหมายอะไรกับชีวิตของคุณชีวิตของผมและกับใครสักคนหนึ่งมีไหมที่คุณรักผมว่าครูอ้วนอย่าถามถึงเรื่องชีวิตผมดีกว่าครับทำไมคะเพราะผมไม่รู้จะตอบว่าอะไรพี่อยากรู้มากเลยอ่ะณปัจจุบันนี้ซาลาเปาอ่ะเขาขายกันอยู่ที่ลูกละเท่าไหร่อ่ะหมูสับว่า25ป่ะแล้วถ้าหมูสับไข่เค็มล่ะหมูสับไข่เค็มมันจะออกเค็มนิดๆก็จะ32บาทจะได้คุณกับภรรยาชอบฟังเพลงฮิปฮอปไหมครับนะผมชอบฟังเพลงฮิปฮอปครับแล้วภรรยาล่ะครับจำไม่ได้แล้วเมียผมเยอะมากเลยพูดเองนะพี่หนึ่งครับคุณมีลูกสาวเหมือนผมไหมครับอุ้ยเงียบฮะไม่ดังไม่ดังเหรอฮัลโหลเอ้ยเมื่อกี้ทำไมมันดับคือไม่ได้ยินเลยตอบไปแล้วอ่ะไอ้คำถามนี้พี่เห็นใจสปาวพี่หนึ่งถามแบบนี้ก็ไม่ถูกไปถามเขาได้ไงว่าคุณมีลูกสาวเหมือนผมก็แสดงว่าเมียเขาก็เป็นกับพี่เลยถ้างั้นลูกคุณหน้าเหมือนสมจิตจงจอหอไหมฮะหมดเวลาต่อกันเลย2นาทีสำหรับซูโม่จับเวลาตอนที่คุณแสดงเพลง Girl on Fire เมื่อกี้ท่อนแรปคุณเขียนเองด้วยหรือเปล่าครับโม่ว่าก็คืนนั้นน่ะตัวเองเขียนให้เขาไม่ใช่เหรอคืนนั้นน่ะพี่ก๊อฟเขียนให้เขาคุณมีตำแหน่งเป็นเจ้าหญิง R&B ใช่ไหมฮะโมว่าโมเป็นเจ้าหญิงรายการ The Masked Singer พี่อ๋อยคุณมีน้องสาวที่สวยและสูงกว่าคุณใช่ไหมครับโถคำถามใจร้ายมากฮะซาร่าซาร่าอะไรซาร่าแน่ซาร่าแน่ถ้าสมมุติว่าคุณกันแต่งงานคุณคิดว่าเขาจะชวนคุณไปงานแต่งงานไหมครับโมว่าโมหิวอะไรอะอะไรนะโมหิวดึกแล้วไม่ใช่โมคนเดียวค่ะพวกก็หิวค่ะโมว่าโมหิ
ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยขอโทษขอโทษหิวแล้วงองแงเสือบอกอ่ะก็ได้วะหยวนหยวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลาต่อที่เสือจากกลัวจับเวลาคุณมีความรู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่ชื่อลีนาครับลีนาเป็นชื่อที่เพราะนะเพราะพอๆกับชื่อตุ๊กติ๊กอะครับเขารู้จักพี่รู้จักเขารู้จักเมียพี่ด้วยชื่อของคุณขึ้นต้นด้วยตัวเคใช่ไหมครับจักรุจักรุเสืออะไรสัญชาติญี่ปุ่นครับเสือหนึ่งใจไม่ใช่ไม่ใช่เสือร้องไห้เสือร้องไห้ป๋าป๋าเสืออะไรเจ้าชู้เสือผู้หญิงไงครับเสือผู้หญิงใช่ครับไม่ใช่ครับเสือหนึ่งครับพี่หนึ่งดูบอลเลยคุณหนึ่งจักรวาลอัดรายการเสร็จแล้วกลับบ้านเลยทันทีหรือเปล่าครับกลับบ้านทันทีครับแต่ไม่รู้ว่าบ้านไหนครับอ้าวโอ๊ยแล้วหลังจากป๋าเต้นอัดรายการแล้วเขาจะตามคุณหนึ่งไปด้วยหรือเปล่าครับต้องมีบ้านมีบ้านแต่ในวันที่เขาไปทำไมคุณถึงไม่ห้ามฮะผมก็ไปด้วยกันแล้วแหละเฮ้ยตายวันนี้ตายแน่นี่มันรายการควักไส้จะจัดอ้อหมดเวลาทั้ง7ท่านนะครับคณะกรรมการเหลือคนสุดท้ายแล้วหน้ากากเป่าจับเวลาคุณเคยร่วมงานกับวงไทเทเนียมไหมครับอยากร่วมกับไทเทเนียมมากค่ะอยากมากครับคุณพี่อ้อยครับเป็นหนึ่งในวงที่มีสมาชิก3คนใช่ไหมครับเคยครับเคยด้วยหรอวงของคุณเพิ่งได้รับรางวัลวงดนตรีมหาชนเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมครับพี่เต่าพี่เต่าเคยอันนี้ไม่มีวงแล้วอ่ะวงของคุณยังเป็นวงอยู่ค่ะครับ คุณเคยได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานใช่ไหมฮะเคยนี่นะครูวันครับคุณเคยเรียนหนังสือที่นครเคยเรียนหนังสือค่ะมีความรู้ครับเคยไปกินข้าวด้วยกันไหมครับกินข้าวกับพี่ก๊อฟเคยไหมหิวไหมมาหิวมาหิวคุณเต่าฮะคุณเต้นได้ใช่ไหมฮะอะไรนะคะคุณเต้นได้ใช่ไหมฮะเต้นได้ไหมเต้นไหมขอดูหน่อยได้ไหมฮะจังหวะมาโอ้ยคุณเต่าฮะแล้วถ้าคุณเต้นกับซาลาเปาจะเป็นไงขอดูได้ไหมฮะจังหวะมาซาลาเปาจะเป็นยังไงฮะอาโมกับซาลาเปาหมดเวลาตอนนี้ครับต้องมีหนึ่งคนถูกถอนหน้ากากแน่ๆจะเป็นใครขึ้นอยู่กับผลโหวตครับผมขอผลโหวตครับจะมี3คนผ่านเข้ารอบต่อไปคนที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกคือจ้าปู่โบซาลาเปาเต่า
ใครควรจะเข้ารอบเป็นคนแรกใครเด้ซาลาเปาซาลาเปาและคนที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกคือนักการโอ้ว้าเสือจากัวหนึ่งพื้นที่นะครับในรอบต่อไปเป็นของหน้ากากเสือจากัวและคนที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนที่สองคือซูโม่เอาหน้ากากซูโม่หน้ากากเสือจากัวและหน้ากากซูโม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหนึ่งในนี้ครับจะถูกถอดหน้ากากจะเป็นใครกันแน่ครับผมจะประกาศคนที่ได้เข้ารอบเป็นคนสุดท้ายและคนคนนั้นคือกรรมการว่าใครเต่าเต่าซาลาเปาซาลาเปาเต่าจะเป็นซาลาเปาหรือเป็นเต่ากันแน่ใครเด้ซาลาเปาเปาและคนที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายเต้าคือเต้าเต้านักกากเต้านักกากซาลาเปาและทุกคนก็อยากรู้ครับว่าเขาคือใครกับหลังหันครับน้องมนนะหน้ากากเต่าถอดหน้ากากครับบรรณาจารย์บรรณาจารย์บรรณาจารย์น้องพานน้องพานบรรณาจารย์บรรณาจารย์น้องมนมากความสามารถเหลือเกินภายใต้หน้ากากเต่าแท้จริงแล้วตัวจริงของเธอคือใครจะใช่คนที่คุณคาดเดาไว้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด